ตอนนี้มีนักร้องแค่ผู้กันคนเดียวอ่ะมันจะไปโด่งดังอะไรคะเราจะต้องหานักร้องเพิ่มอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณปองจะรับสมัครนักร้องใหม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะนักร้องที่มีอยู่ก็มีแค่ผู้กันแต่นักร้องคนนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกค่ะคงก็อยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละอยู่ในบ้านของเราเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าคุณปองอะไรอะไรอะไรนี่ถึงฉันจะมีพรสวรรค์แต่ก็ไม่ได้อยากเป็นนักร้องนะไม่อยากไปดับรัศมีสุพนัสกระรอกน้อยนั่นน่ะรับรองถ้าคนอย่างไอ้ปอนได้เข้าวงการนะอ๊อฟมันไม่ได้เกิดหรอกคุณสวัสดีคุณปอนพูดถูกเลยค่ะเพราะว่าอ๊อฟสุพนัสนะไม่มีอะไรดีเลยค่ะทั้งหน้าตีตาตีเป็นสีติดแม่ขับรถไม่เป็นพอแค่นี้อ๊อฟมันก็จะแย่อยู่แล้วพอเลยค่ะทุกคนนักร้องคนที่ปองบอกเนี่ยไม่ใช่พี่ปอนหรอกค่ะแต่นักร้องเบอร์สองของค่ายปอเสียงทองก็คือะไรของมันวะปองรักปอเสียงทองโดเรมีโดเรมีซันลาขอเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมว่าหนูเสียงดีกว่าจะเพลงนี้อยากที่มีกันแล้วกันเป็นไงนักร้องนัมเบอร์ทูของปอเสียงทองเสียงใสไหมพี่ปองไม่ต้องร้องเพลงหรอกนะขนาดละเมยังไม่เจอคีเลยอ่ะชื่อว่าหมาเยี่ยวรถสังกสียังมีเมโลดี้มากกว่าเธออีกนะคุณปองค่ะเมื่อกี้คุณปองร้องเพลงอ่ะเพราะว่าอะไรค่ะเพราะจะสัญญาปวดขี้เลยพี่ปองร้องอ่ะรับรองใครเจ๊งกราบเรียนเชิญเป็นผู้บริหารเหมือนเดิมนะคะเชิญค่ะเชิญปองเชิญขัดใจปองละคอยดูนะถึงเส้นทางเนี้ยมันจะยังยาวใหญ่แต่ปองเนี่ยจะเป็นนักร้องของข้านี้ให้ได้โดเรมีโดต้องรอหนูขอเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมว่าหนูเสียงดีตอนจบเพลงนี้อย่าเพิ่งมีกันแล้วกันไอ้หนุ่มบ้านละไกลหัวใจหักจริงหวานแต่แก้มบอกคนเป็นยามเข้าใจเลิกงานวันนี้มีนัดกับใครละบอกอายที่สุดขอเลี้ยงเผาสักวันได้มาพอลาปล่อยซอยแฟแวะเติมหักเติมใจคนคืออายคุณบ่เทปานไหนสินี่สิทธิ์ใดไปกินข้าวและน้ำมาพอมีสิทธิ์ใดไปนั่งในใจบนน้องท่านลมแม่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะแต่มั่นใจแม่ทั้งดังแน่ๆเลยขอใจตาชุดผู้กันชุดนี้เนี่ยดูดีเหมือนกันนะครับหล่อใช้ได้เลยนะเนี่ยแบบนี้เหรอเรียกว่าหล่อไม่อยากจะคุยถ้าเป็นพี่ใส่แล้วก็ตะเข็บปลินี่ตอนนี้กำลังลงพุงเลย เสื้อผ้าก็โอเคแล้วเหลือแค่หน้ากับผมเดี๋ยวเพชรพลอยดาวทำให้นะ
ถอยขนาดนั้นไม่ถอยให้ทะลุไปห้องนู้นเลยล่ะอ้าวได้เหรอเยอะคือโทษนะครับผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับหัวผมเท่าไหร่นะครับผมถือผู้กันผู้กันคิดแบบนี้ไม่ได้นะผู้กันจะเป็นคนของประชาชนอีกหน่อยแฟนเพลงก็จะเข้ามาใกล้ถ้าทำแบบนี้แฟนเพลงจะไม่รักเอานะคือแฟนเพลงก็ต้องควรให้เกียรติผมด้วยนะครับโอ้โหยังไม่ทันจะดังเลยชิงหยิ่งซะละว่าแต่งานที่เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยงานของใครเหรอคะงานของเฮียสงค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะเมียเฮียสงเนี่ยจ้างลิเกไปเล่นในวันเกิดแต่ไม่รู้ว่าลิเกเนี่ยเล่นอีท่าไหนนะคะอยู่ๆแกก็ลุกเอาปืนเนี่ยมายิงปังปังปังเขาตรงนี้เลยท้องเมียแกท้องลิเกนี่แหละแต่ลิเกคนนั้นเนี่ยโดนยิงก็ยังไม่ได้ตายบนเวทีนะอ๋อรอดใช่ไหมครับไปตายที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้เนี่ยทุกคนต้องทำให้เต็มที่นะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดให้กับเชียสงครับสองสองเองนี่นี่มีเมียสงไปงานเมียสงไม่ใช่ได้มาง่ายง่ายไปเที่ยวพบป่าแวะเข้าห้องน้ำเอาน้ำหยดตำขุยวิ่งออกมาเชียวจะถึงสั่งเราได้คนป่าคอนเสิร์ตนะครับผมจากค่ายเพลงดัง2ค่ายด้วยกันนะครับผมนำโดยอ๋อเสียงทองนำโดยนักร้องหนุ่มหน้ามนไฟแรงมากๆผู้กันอ๋อเสียงทองครับแต่ก่อนที่ท่านจะได้พบกับคุณผู้กันนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านได้พับกบพบกับรู้ว่าใครกันอยู่หรือเปล่านะฮะได้พบกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจากค่ายยีเล็มๆของเฮียอู๋ครับถ้าพร้อมแล้วขอพบกับยิ่งยี่สีจุมพลช่วงนี้ขอเชิญทุกคนลุกขึ้นมาเต้นหน้าเวทีกับหญิงยีแบบแซ่บแซ่บแซ่บกันเลยนะคะเราไปใช้ชีวิตให้มีความสุขแม้จะมีทุกข์บ้างก็ช่างมันเพราะว่าฉันเป็นหญิงล้านลาค่ะคือเสียงสวรรค์เงินรางวัลคือค่าน้ำมันกลับบ้านนะคะนะคะใครล่าจะออกไปวันลองวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้ให้หรือเอาไปให้หญิงมีทีว่าอายเขาขอบใจมากเลยขอบคุณค่ะไม่เพียงเลยวันนี้มีอนุญาตเลยเรามาสนุกกันต่อเลยดีไหมคะดีมากดีมากยิ่งยียังมีเพลงแบบหลากหลายเพื่อจะให้หน้าเวทีได้แซ่บกันต่อนะจ๊ะช่วงนี้เรามาแลกเบอร์โทรกันดีกว่าแล้วก็แลกเปลี่ยนกับหัวใจนะคะยิ่งยีอยากขอหัวใจทุกคนขอใจเธอขอใจเธอแลกกับเบอร์โทรหน่อยค่ะโทรเปลี่ยนจะไปยิ้มเสียงรอสายแต่แต่ว่าให้รอพันลมคุณจะเป็นนักร้องใช่ไหมจ้ะฮะจ้ะถ้าอย่างนั้นโอกาสของเธอมาแล้วนะเธอต้องไปร้องเพลงกับฉันจุดเต้นความนี่พี่เธอไปร้องเธอจะร้องเพลงไหมน่าจะเต้นเขาเลยนี่พันลมเป็นความหยุดเต้นก่อนฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้โอ้
และนาทีต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบกับนักร้องหน้าใหม่ขวัญใจแม่ยกทุกอันปอเสียงทองแบบนั้นล่ะคือที่ผู้การเขาเป็นโรคหูระทวยใครมาโดนหูเขาแล้วเขาจะหมดแรงตอนนี้เขาหมดแรงอยู่ค่ะจะรอดไหมพ่อดาวต่อไปนี่เปิดไมค์ดังๆเลยนะพี่มีแรงแล้วจัดเต็มเลยให้มันได้อย่างงี้สิผู้การปอเสียงทองสู้ๆนะเสียงหน่อยแล้วผมนี่ครับผมรู้เป็นคนไทยนะครับจะรักกันนะครับปรบมือตั้งรางวัลด้วยดังๆนะครับฮัลโหลเช็คอ่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมมิวสิกระวังหน่อยดิลืมไปว่าเป็นโรคเป็นหลาพอแล้วคุณไม่ต้องเถียงกันแล้วพี่เอลินคะใจคอจะให้สองคนเนี้ยเขาเต้นอะไรแบบนี้เหรอคะแดนเซอร์ที่ปองให้หาเนี่ยหาได้หรือยังคะคือยังไม่ได้เลยค่ะจริงๆคุณเพชรพลอยดาวกับคุณปอนก็เต้นดีนะคะเหรอยังมีคนที่เต้นดีกว่าพี่อีกนะพี่อ่ะไปศึกษามาให้น้องปองสุดที่รักของพี่มาแล้วรับรองได้แดนเซอร์ชัวน้องปองจะปิดเพลงทำไมครับพี่ปอนครับสองคนเนี้ยเขาจะมาเป็นแดนเซอร์ผมจริงๆใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยอันเนี้ยน้องโซดาส่วนนั้นน่ะน้องน้ำแข็งงั้นผมก็น้ำหวานใช่ไหมครับเดี๋ยวโดนของกูของกูเต้นดีใช่ป่ะยอมมาดังกว่าเมื่อเพลงสุดท้ายดังขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เธอต้องพบกับใครที่เขารอเธอตอนนี้ฉันคงไม่รอละอะไรวะเต้นดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้เต้นแรงมากไอรินว่าอย่างนี้ไม่ได้เรียกแดนเซอร์นะคะอย่างนี้เรียกโคโยตี้มากกว่าก็ใช่ไงโคโยตี้ก็นี่ไงที่พี่บอกปองมาตั้งนานแล้วว่าพี่จะไปศึกษามานานนานแล้วเนี่ยนี่อย่าบอกนะพี่ปอนจะเอาโคโยตี้มาเป็นแดนเซอร์ของค่ายเราอ่ะก็ใช่ไงโคโยตี้กับแดนเซอร์มันก็ไม่ต่างกันหรอกดูคนในค่ายเรานี้มีหน้าตาแบบนี้ไหมไม่มีหุ่นดีๆแบบนี้ไหมไม่มีสวยๆแบบนี้ไหมไม่มีตุ้มแบบนี้ไหมไอรีนค่ะตุ้มตุ้มแต่แกนี่ดีนะพี่สอนไม่มางั้นต่อนะ
นี่พอแล้วไม่ต้องเปิดเพลงแล้วพี่ปอนน้องคะน้องนี่ยินเพลงไม่ได้เลยเหรอคะเต้นอย่างเดียวเลยอะแดนเซอร์เนี่ยต้องเต้นมีสเต็ปหน่อยนะคะแต่เนี่ยโคโยตี้แรงเวอร์พี่ไอรินคะถ้าพี่รู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยในฐานะหัวหน้าแดนเซอร์ต้องไปหาแดนเซอร์มาให้ปองใหม่ค่ะงานเข้าไม่มีอะไรทำกันแล้วต่อดิมิวสิกขนาดที่สุดเลยรอเธอเธอคือสิ่งที่สวยงามที่คงมีเชิญจะไม่มีวันได้เจอแต่ฝันอยู่ในฉันอาจจะฝันอยู่ก็ยังอยู่แต่ฉันทำเธอทำไมไม่เห็นมีแดนเซอร์มาสมัครกันสักทีอ่ะก็ถ้ารับน้องน้ำแข็งกับน้องโซดาเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่แรกก็จบแล้วเก็บน้องน้ำแข็งกับน้องโซดาไว้เต้นโคโยตี้ให้พี่ดูเถอะนะถ้าตบหัวกันขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ไอ้ปอนมึงพูดเองไอ้ปอนกูพี่มึงนะพี่ไอรินไอรินหาแดนเซอร์มาได้แล้วค่ะคุณปองไหนอะคะเชิญค่ะอุ้ยพี่ไอรินคิดถูกแล้วใช่ปะค่ะงั้นลองดูก็ได้ค่ะค่ะมิวสิกเจ๊หวานกลับไปขายของเหมือนเดิมนะคะเกรงว่าเธอจะเต้นอยู่ขายข้อมันจะเสื่อมนะคะผมก็ว่างั้นแหละพี่ปองคือผมดูแล้วผมเหนื่อยแทนจริงๆฮะพี่ลินครับมีแดนเซอร์ใหม่ไหมครับโอ้ยไอรินก็ไม่รู้จะหามาจากไหนแล้วอะค่ะรุ่นน้องที่ไอรินรู้จักก็ไปเป็นแดนเซอร์ค่ายเพลงดังๆกันหมดแล้วอะค่ะอ๋อรุ่นน้องไปเป็นแดนเซอร์กันหมดแล้วเลยเอารุ่นแม่มาเป็นใช่ไหมคะเห็นว่าตอนสาวๆฉันสวยเหมือนอย่างนี้หรอกนะกอดแต่ที่กอดมากเลยรู้ไหมฉันเอาสากกระเบือเอาตู้ไปจำนำเนี่ยกว่าจะได้7 สี 7 2มาใส่ขนาดนี้ลงทุนขนาดไหนฉันอะเก็บค่าแอร์พวกหล่อนคนละ5 บาท 10 บาทฉันก็ไปซื้อชุดเครื่องประดับแสนสวยมาชุดเนี้ยฉันใส่ตั้งแต่เป็นสาวๆสมัยฉันชื่อหวานช่าๆไม่น่าเลยนึกว่าจะได้อาชีพใหม่มึงเรียกฉันว่าแม่นะไม่ใช่รุ่นแม่เธอนะใช่ไม่ต้องมาบ๊ายบายอ
เอาไงดีล่ะทีเนี้ยก็ในเมื่อหาแดนเซอร์ไม่ได้ก็ให้น้องน้ำแข็งกับน้องโซดามาเป็นแดนเซอร์แก้ขาดก่อนแล้วกันนะปองเอาไว้ให้เพชรพลอยดาวกับไอรินเขาสอนสเต็ปแดนเซอร์ให้ก็ได้งั้นลองดูก็ได้ค่ะมิวสิกลองเต้นตามพี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้ป่ะพี่คะเต้นแบบนี้หนู2คนเต้นไม่ได้หรอกค่ะต้องเต้นแบบยั่วๆแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างเงี้ยค่ะนี่ตาเป็นประกายเลยนะแน่นอนอยู่แล้วก็น้อง2คนน่ะเขาเซ็กซี่กว่าเธอตั้งเยอะเอาละเอาละนี่ก็11โมงแล้วนะพักซ้อมแล้วไปกินข้าวกันก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนสิพูกันมีอะไรครับพี่สามคนนะมันเหงาเอาเป็นว่าของพี่โซดาของน้องน้ำแข็งแล้วกันเนาะตกลงไหมมันจะดีเหรอพี่เอานะไม่มีใครเห็นหรอกพี่ไม่บอกใครด้วยน้องน้ำแข็งจ๊ะมาดูแลพี่พูกันหน่อยแล้วได้เลยค่ะพี่พูกันเราไปนั่งตรงนี้ดีกว่านะจ๊ะมาไหมจ๊ะมีแล้วมีแล้วอยากกินโซดาขอให้ดูดีน่ารักไหมโอ้ยตกใจหมดเลยไม่เคยเห็นคนสวยนะเนี่ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยก็ไม่เห็นไงก็นั่งอยู่เฉยๆนี่ไงไม่ได้ทำจะไม่ทำอะไรได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าพี่พูกันกับพี่ปอนกำลังอีอ๋ออยู่กับยายสองคนนั่นน่ะผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะครับคุณปองแต่ถ้าพวกเราสามคนมาไม่ทันน่ะก็ไม่แน่ใช่ไหมคะใช่เฮ้ยไม่ใช่พี่ปอนนี่ถ้ารูปในมือถือของน้องสองคนนี้หลุดออกไปถึงมือนักข่าวอะชื่อเสียงค่ายเรากับผู้การจะเป็นยังไงโหเธอนี่ก็คิดมากไปได้น้องโซดากับน้องน้ำแข็งเขาไม่มีทางทำอะไรอย่างนั้นหรอกนั่นทำอะไรกันน่ะอ๋อน้ำแข็งกำลังอัพรูปที่ถ่ายเมื่อกี้ลง IG อยู่ค่ะนี่น่ะลบซะเลยเป็นไงล่ะนายเกือบดับก่อนดังแล้วไหมล่ะพี่ปอนเป็นเพราะความหื่นกรรมพี่แท้ๆเลยนะเกือบทำชื่อเสียงค่ายแล้วก็ผู้กันพังแล้วเนี่ยพี่ขอโทษโอ้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 ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ให้ใครมานั่งตักพี่อีกแล้วนอกจากน้องปองของพี่คนเดียวทำเป็นอ้อนนะไปไปไปน้องน้ำแข็งโซดากลับบ้านได้แล้วทำเป็นอ้อนนะลบความผิดใช่ไหมดีมากไอปอนของฉันไอปองมันเดินยิ้มอะไรของมันนะพ่อไม่รู้เว้ยเอ้ช่างมันขอตังค์หน่อยตังค์เติมอะไรกันเองยังไม่ถึงเวลารับเงินเดือนเลยยืมเฉยๆก็ได้หนูอ่ะจะเอาไปหมุน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 ช่วงเนี้ยหนูอ่ะชอบนี่ชอบคือเรื่องมึงใช้หมดก็ต้องไปหาเองถูกไหมน่าพอนะหนูอ่ะนัดหญิงไว้ถ้าไม่มีตังค์จ่ายกินข้าวแล้วก็อายเขาตายเลยนะมีแต่เรื่องนี้มีแต่เรื่องนี้ถ้ารู้ที่ไหนอายที่นั่นเลยนะเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยกระจอกกระจอกแถมยังจนอีกตั้งหากอ่ะแกเราก็ว่าพ่อแกนะจะให้หนูไปด่าพ่อคนอื่นหรือไงไม่รู้ล่ะถ้าวันนี้พ่อไม่ให้หนูยืมตังค์นะหนูอ่ะจะไปบอกไอ้ปองเรื่องที่พ่อแอบไปเปิดเว็บโป๊ดูกลางคืนเอาไปๆๆๆๆเอาไปนี่เลย 4,000 นะพอไหมครับพี่พอจ้ะขอกราบขอพระคุณงามๆจากดวงใจน้อยๆของไอ้ปองเลยนะจ๊ะ
พอใช่ไหมพอใช่ไหมหมดกันสมุดบัญชีกูโอ้โหอะไรเนี่ยจะนัดมาทำไมเนี่ยพ่อก็บอกแล้วว่าหนูมีนัดสาวไว้เดี๋ยวก็ไปรับไม่ทันกันพอดีอะนี่ขาสั้นแบบนี้ยังไงก็ไม่ทันเดินไปไม่ทันวิ่งไปก็ได้นะไอ้ปองเดี๋ยวแกจะโดนไม่ใช่น้อยนะไม่อยากจะด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเสียดายที่มีพ่อแม่คนเดียวกันอย่าแล้วอย่าให้ฉันพูดแล้วไม่เคยเล่าให้พ่อฟังเลยพอแล้วสองคนนี้ที่เฮียเรียกทุกคนมาประชุมด่วนในวันนี้พ่อเฮียมีเรื่องอยากจะบอกว่าค่ายของเรากำลังประสบวิกฤตทางด้านการเงินอย่างหนักรายจ่ายมันมากกว่ารายได้แต่ไม่ต้องห่วงนะเฮียเนี่ยมีไอเดียดีๆที่จะช่วยหยุดวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แล้วก่อนที่มันจะไปไกลมากกว่านี้เนี่ยฉันอยากจะรู้นะมาประชุมอะไรกันในร้านฉันก็ถ้าฉันเรียกประชุมที่ค่ายเนี่ยนะแล้วลูกน้องฉันมาเยอะกันขนาดนี้ฉันจะเปิดแอร์ใช่ไหมใช่แต่มาที่เนี่ยประหยัดแอร์ไปได้เยอะเลยที่สำคัญกว่านั้นที่นี่อ่ะน้ำฟรีชนชนชนวันเกิดเหรอนายเค้กที่เขาลือกันว่าเฮียจนเนี่ยฉันว่ามันจริงละเฮ้ยใครจนฉันไม่ได้จนนะฉันแค่เป็นหนี้เยอะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเฮียจะจัดงานวัดเหมือนที่พวกแกเคยไปเที่ยวตามงานประเพณีที่วัดทั่วไปนั่นแหละแต่คราวนี้เฮียจะจัดในค่ายมวยของเรา อย่างน้าดากับไอรินเนี่ยเธอทั้งสองคนเนี่ยมีดีที่ดุ้งดุ้งเพราะฉะนั้นโอกาสนี้น่ะเหมาะแล้วนะแต่ว่าของเธอจะต้องเปียกนิดๆของเธอต้องเซ็กซี่หน่อยๆนะส่วนของจะพัดลมพัดลมนี่เป็นคนทอดไข่เจียวอร่อยมากใช่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 เพราะฉะนั้นเฮียจะเปิดซุ้มเลยเป็นซุ้มขายไข่เจียวในงานเลยเพราะว่าในค่ายเราเนี่ยมันเหลือแต่ข้าวกับไข่เท่านั้นเองแล้วไงโอ้ใจเย็นจ้าใจเย็นใส่ซอสพริก20บาทจ้าแต่ยังไม่พอเราจะต้องมีการจัดการประกวดแข่งขันการกินข้าวไข่เจียวใครกินเยอะกินได้มากเอารางวัลไปเลยในการแข่งขันที่ชื่อว่าแข่งกินไข่เจียวมหาชนส่วนของหนูพ่อไม่ต้องหนูนึกออกแล้วว่าจะทำอะไรอะไรล่ะเร่เข้ามาจะเร่เข้ามาสาวน้อยสาวใหญ่สาวใสสาวสวยทั้งหลายจ๋าสุ้มปลาลูกกระโปรงพี่ปอนยินดีต้อนรับลูกโป่งอ๋อลูกโป่งสวยมากปลาได้บ่อยสวยน้อยหน่อยปลาได้ฟรีของรางวัลดีดีเลือกตุ๊กตาหมีหรือพี่ปอนไปนอนกอดที่บ้านก็ได้แล้วจ้ะดูของหนูดีกว่านะของปองเนี่ยจะจัดซุ้มสอยดาวกำไรเห็นๆเลยแหละกำไรตรงไหนวะซุ้มสอยดาวอ้าวก็เราจัดซุ้มสอยดาวใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาของที่มีราคาแพงๆเนี่ยมาวางไว้ให้เยอะที่สุดนะพ่อนะแต่เวลาที่เราจะแจกจริงๆเนี่ยเราก็แจกแค่สบู่ปากกาแค่นี้กำไรชัดๆเลยไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะมันไม่เสียแรงจีเกอร์เป็นลูกป๋อไอ้ป้องสุดยอดเพชรพลอยดาวคุณปอเพชรพลอยดาวรอนานแล้วเนี่ยก็นั่นไงเธอไปอยู่กับไอ้ผู้กันแล้วไปตามนักมวยล่ำๆที่มีกล้ามตามมาทาน้ำมันทาน้ำมันแล้วยืนรูป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 ของของโชว์ของเรียกคนมาถ่ายรูปเนี่ยเรียกมาถ่ายรูปกันเป็นทีนะแต่ว่าผู้กันเองมีเท่ๆบนเวทีอย่างเดียวนะแค่นี้ก็พี่ค้านจะเรียกนายกมาถ่ายรูปแล้วแค่นี้แหละเก็บเงินไม่ทันจะบอกให้
นี่คือแผนการคร่าวๆของเฮียทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยและสุดท้ายเฮียมีหนี้แค้นที่ต้องชำระไก่อูมันอยากให้ใช้สมองในการชนะกันมากใช่ไหมเฮียจะท้ามันแบทเทิลโชว์คราวนี้หญิงดีจะต้องประทับใจเฮียแล้วก็ตกเป็นของเฮียอย่างแน่นอนถ้าเข้า20จ้าผู้ชาย40ผู้หญิงหน้าตาดีพี่จ่ายให้ไม่ต้องแลกด้วยอะไรแค่อย่าขอพี่เป็นแฟนก็พอมาเร็วมาเร็วและในโอกาสต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างเฮียปอแห่งค่ายปอเสียงทองและเฮียอูจากค่ายยีเล่มๆและตอนนี้ครับจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างเพลงเดียวกันแต่ผลัดกันร้องคนละท่อนใครก็ตามที่ได้รับเสียงโหวตมากกว่ารวมกับคะแนนของจากคณะกรรมการของเราแล้วจะเป็นผู้ชนะกันในแบทเทิลที่1นี้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับแต่ก่อนอื่นใดขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับคณะกรรมการของเราก่อนนักร้องชื่อดังยิงยิงและบัดนี้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับการแบทเทิลของเฮียปอกับเฮียอูได้เลยณบัดนี้โอ้โหจบไปแล้วครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับใครเชียร์เฮียปอขอเสียงกรี๊ดดังๆและใครที่เป็นกำลังใจให้เฮียอูขอเสียงหน่อยรู้สึกนะครับว่าเสียงกรี๊ดกำลังเท่าๆกันเลยโอ้โหตัดสินลำบากมากๆเอาเป็นว่าเรามาถามจากคณะกรรมการของเราเลยดีกว่าให้เป็นคนตัดสินครับคุณหญิงยีว่าไงครับสำหรับหญิงยีนะคะชอบทั้งสองเอาเป็นว่าให้เท่ากันทั้งสองคนเลยค่ะอ้วนและเท่าในครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งเสมอกันแจ้งกติกาก่อนการแข่งขันกันอีกสักรอบนึงง่ายๆเลยใครที่กินข้าวไข่เจียวมากที่สุดภายในเวลา10นาทีรับไปเลยครับ 50,000 บาท 50,000 บาทถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้โอ้โหเร็วครับเร็วครับเร็วเลยครับเด็กวัดครับโอ้โหวัยรุ่นกินข้าวกับใครเพื่ออะไรเนี่ยหลายๆคนนะครับกำลังแข่งกันอย่างม้วนหลายครับม้วนหลายครับห้าหมื่นโต๊ะนี้จะได้แล้วนะครับมาแล้วเอาละครับพี่อ้วนนำมาแล้วครับเป็นที่หนึ่งหมดแล้วหนึ่งดาวเอาละครับตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว7นาทีครับเหลือเวลาแค่3นาทีเท่านั้นครับแล้วก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่คือพี่อ้วนนะครับซัดไปแล้ว5จานพัดลมของเราเป็นไงครับอ๋อพัดซัดไป3จานครับแรงเยอะโต๊ะแรงเยอะโต๊ะครับคนอื่นว่ายังไงเป็นยังไงบ้างโอ้โหคุณลุงครับผ่านไปครึ่งวันแล้วยังไม่ถึงไหนเลยคุณลุงย้อนเข้ามาที่พัดลมครับเหลือเวลาอีกแค่3นาทีเท่านั้นไหวไม่ไหวเดี๋ยวก่อนจ้าขอพริกได้ไหมจ้าขอพริกได้ทุกจานหยอดเลยนะจิ้มจิ้มก็ไปเลยค่ะอร่อยมั้ยอร่อยใส่ใส่50,000 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 50,000
เห็นนะครับพี่อ้วนครับใส่น้ำตาลทรายลงบนข้าวไข่เจียวข้าวไข่จะเป็นสูตรพิเศษนะครับข้าวมันตาลสุดท้ายหรือเปล่าพันธุ์ของเราวันนี้นะครับไปไหมไม่ต้องรอให้ใครทำเลยก็ได้คนบ้านเดียวกันกันก็เข้าใจเอาละสิครับเอาละสิครับร้องได้ใจแค่ร้องเพลงต่างไปนะครับจนเต็มฟีลาถ้าไม่ตัดสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเหลือเวลาอยู่เพียงแค่10วินาทีสุดท้าย10แล้วนะครับพร้อม10 9 8 7 6 5 4ในการแข่งขันไข่เจียวมหาชนของเรานี้มีผู้ชนะอยู่2คนนั่นคือพี่อ้วนกับพัดลมผู้ชนะมีคนเดียวใครวะสนยาและผู้ชนะของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือพัดลมทำไมอ่ะเพราะว่าพี่อ้วนคนนี้กินข้าวหรือในจาน1เม็ดจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เรามีผู้ชนะ1เดียวเท่านั้นคือพัดลมเหลือไม่ใช่แล้วทำไมฮะฉันกินหมดก่อนแม่น่ะยังไงกติกาก็ต้องเป็นกติกานะครับเพราะว่าไข่เจียวมหาชนของเราเนี่ยต้องกินข้าวไข่เจียวให้หมดแต่พี่อ้วนเหลือเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องแพ้ไปครับและตอนนี้นะครับการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยก็จะมาถึงแล้วการแบทเทิลครั้งที่2กำลังจะเริ่มขึ้นระหว่างเฮียปอพ่อผมเองและเฮียอูกูของใครก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับทั้ง2ฝั่งก็คงจะพร้อมที่จะขึ้นโชว์บนเวทีกันแล้วเพราะฉะนั้นขอเสียงหน่อยเลยโอ้โหแทบจะเป็นเอกฉันท์เลยนะครับว่าพ่อผมแพ้แต่นอกจากเสียงจากมหาชนแล้วเรายังต้องตัดสินจากอีกหนึ่งเสียงของกรรมการของเราในวันนี้ครับเชิญคุณหญิงยีว่าอย่างไรดีครับอันนี้หญิงยีให้เฮียอู๋ค่ะและผลตัดสินก็ออกมาแล้วผู้ชนะก็คือไอ้อ้วนได้เจอแล้วว่าคนที่จะรอและคิดว่าใช่หากเจอแล้วก็บอกว่าจังได้แต่หากเขาเบาๆก่อนเดินตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงก็กัดอีกสักนิดนึงพอถ้าให้ใจเดินไปหาเธออยากบอกว่าใจเอ็ดบ่ได้คลอกเลยเสมอสงสารจังหน่อยแม่เด้อขอไปหาบ่ดีที่สุดเมื่อคืนกับความย้ำเขาเคยถามใจตัวเองบ้างไหมมันก็บอกว่าอย่าท้อแค่คำสั้นสั้นมันคือนั้นแค่ขอคำว่าความรักสิเป็นจริงบ่อยู่ในความรักผิดชอบเจ้าเวอยู่ค่ายฉันนะพัดลมนะไม่ได้นะคะคุณปองแล้วถ้าเกิดว่านายพัดลมไปแล้วใครจะต่อยมวยล่ะคะไม่รู้ล่ะค่ะ
พัดลมเสียงดีขนาดเนี้ยอยู่ค่ายเพลงอ่ะต้องรุ่งแน่ๆเลยไม่ไม่ไม่แต่ว่าค่ายของเราเนี่ยก็จะมีแต่พัดลมคนเดียวเท่านั้นอ่ะที่พอจะต่อยมวยได้ใช่ค่ะจริงด้วยค่ะอืมไม่รู้ล่ะค่ะพัดลมนายต้องตัดสินใจนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพัดลมนี่เฮียเป็นคนหามารู้เปล่าโอ้ยังไงก็ต้องเป็นของเฮียพ่อให้พัดลมเขาตัดสินใจสินะอิทธิพลอิทธิพลใช่คุณปองครับฉันคงตัดสินใจไม่ได้หรอกจากคุณปองคือเฮียเป็นคนมีพระคุณของฉันอะฉันจะทำอะไรก็คงแล้วแต่เฮียจะอยู่ตรงไหนก็ได้จ้ะเห็นไหมอันนี้มันคนกตัญญูเห็นไหมคนดีเนี่ยปอนดูตัวอย่างพี่พัดลมตอบจะเป็นพระเอกเลยนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวพี่ปอนท่อนฮุกเนี่ยเมโลดี้มันดังไปนะท่อนฮุกเนี่ยเหรอไหนอ๋อจริงๆแล้วพี่ว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะแต่ลดให้หน่อยได้ไหมล่ะนี่ไม่รู้เหรอการที่มีเมโลดี้ดังๆควบคู่มากับการร้องเนี่ยมันทำให้คนดูคนฟังอ่ะเขาร้องตามได้ง่ายขึ้นจริงเหรอเอ้าไม่รู้จริงๆเหรอนี่ไม่ใช่นักร้องนะยังรู้เลยอย่าโม้อย่าโม้รีบทำดีกว่าไหมลูกค้าเขารองานนี้มา 2-3 วันแล้วก็รีบอยู่จะเอาเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวนี้ได้จัดให้เฮ้ยจะบ้าเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยังไม่เสร็จอีทานก็รีบๆสิรีบๆหน่อยก็รีบอยู่แต่คือตอนนี้พี่ปวดฉี่ว่ะไม่ต้องเลยรีบทำจะมาฉี่เลยตอนนี้มันอ่านไว้ตั้งแต่เช้าแล้วปองก็พอพี่จะไปแกก็มาสั่งจะไปแกก็มาสั่งอย่างเงี้ยโอ้ยก็รีบๆทำก่อนแล้วค่อยไปฉี่โอ้ยเอางี้ไหมถ้ารีบนะก็มาทำเองแล้วกันเนาะหน่อยแล้วเฮ้ยหน่อยอยู่แล้วจะมีพี่ไว้ทำไมเนี่ยสบายไหมครับพี่ละเออสบายนี่สัญญาขานวดพี่ละพอแล้วมานวดพี่บ้างได้ครับพี่มาดรออยู่แล้วออกซ้อมรักไปหน่อยน้องน้อยก็เสียงเปลี่ยนไปแรงอีกอ่อนซ้อมใจสุดยอดครับสุดยอดพอแล้วมานี่บ้างได้ค่ะอุ้ยอะไรวะโมไม่ได้โมไม่โมอุ้ยตายแล้วนี่แบบว่าทิ้งคราบจากร้านหมูกระทะไว้ไม่ใช่น้อยนะครับก็ไหนครับนวดให้บาดพอแล้วกลับมานวดให้ฉันมารอแป๊บนะคะเขาจะมาคุณรุ่นช่องสัญญาค่ะนวดพี่ต่อได้ค่ะสำหรับพี่มาจ้ะสัญญาได้เสมอมานี่เลยโอ้ยมานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนได้แล้วตรงนี้ก็กลับมานวดให้ฉันทำไมผู้ชายสมัยเนี้ยชอบแย่งกันก็ไม่รู้อ่ะก็เข้าใจว่าหนูสวยอ่ะอ่ะอยู่นี่เองฉันมีเรื่องจะมาบอกนะทุกคนฮะเฮียปอจะขึ้นเงินเดือนให้สัญญาเหรอคะเปล่าฉันจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีนิตยสารอะมาขอถ่ายแบบในค่ายมวยของเราด้วยจริงและที่สำคัญนะนางแบบอะนางเป็นญี่ปุ่นฮะนางแบบญี่ปุ่นเมื่อกี้ว่าไงนะนางแบบญี่ปุ่นเหรอหุยนางในฝันเลยนะนั่นเมื่อคืนผมก็เพิ่งฝันถึงญี่ปุ่นร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นเลยอีตาคุณปอเนี่ยไอแต่ผู้การเนี่ยจะสนใจเรื่องมันหมัดมวยเชิญนายพอรู้ว่าฉันมีญี่ปุ่นมาถ่ายบงถ่ายแบบเขาหน่อยหนึ่งทำมาซ้อมมวยกระทุยสิงเออทำเป็นตื่นเต้นไปได้ก็อีกแค่นางแบบญี่ปุ่นจะมาถ่ายแบบที่นี่เท่านั้นอย่างฉันนี่น่ะไม่อยากจะคุยเคยมีแฟนญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยนี่มันคุยแล้วนะอ๋อคนที่ทิ้งพี่ไปใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยมายังอะนางแบบญี่ปุ่นอะพี่ไม่ได้
คุณปอนผู้กันมาทำอะไรที่ค่ายมวยเนี่ยคะคือผมกับพี่ปอนอยากซ้อมมวยนะครับพี่นดาซ้อมมวยใช่ครับนี่อยากซ้อมมวยรู้ว่าอยากมาดูนางแบบญี่ปุ่นกันแน่こんにちは。こんにちは。こんにちは。เฮ้ยไอ้เนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะอีอีคือให้หืมคุณปอนคุณปอนเอาอะไรมาให้คุณอยู่ดิครับให้ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณยูริน่ะเขาฟังไทยได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้เลยนะได้ฮัลโหลค่ะคุณยูริมาถึงแล้วค่ะอ๋อนักแสดงสมทบกำลังจะเดินทางมาถึงเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวนดาไปรับที่หน้าค่ายนะคะค่ะซอนย่าค่ะฝากช่วยดูแลคุณยูริด้วยนะฉันจะไปรับนักแสดงสมทบที่หน้าค่ายแล้วทำไมไม่สัญญาด้วยล่ะคะก็ช่วยหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะไม่มีใครช่วยแล้วเนี่ยในฐานะที่ฉันเคยมีเมียญี่ปุ่นมาก่อนฉะนั้นฉันจะแปลให้พวกคุณฟังคอนนิจิวะคอนนิจิวะสวัสดีตอนบ่ายเก่งอ่ะดูดิยูโรชิคุโอเนงะชิมัสเขาบอกว่าเขารู้จักฉันโอ้โหคนที่คิดได้เรซี่คาตาเดสเขาบอกว่าฉันเป็นนักมวยไอดอลของเขาอัตโตวินาโตเดอาเตะเรซี่คาตาเดสเขาบอกว่าเขาว่าชอบฉันขอบคุณมากครับไปเข้าห้องนี่ละเขาว่าเองเหรอแปลผิดหรือเปล่าผมว่าบ้าบ้าแล้วบ้าแล้วคุณยูริเนี่ยมาถ่ายแบบที่ค่ายมวยนายแบบก็ต้องเป็นนักมวยเดี๋ยวผมขออาสาเป็นนายแบบให้กันนะครับเฮ้ยอะไรอะไรเป็นนักร้องก็ไปอยู่ส่วนเวทีคอนเสิร์ตนู่นนี่เดี๋ยวเจ้าของค่ายมวยจะจัดการเองเฮ้ยเดี๋ยวคุณปอนปอนผมว่าหุ่นอย่างคุณปอนเนี่ยเตี้ยๆปั๊มๆเป็นนายแบบไม่ได้ฮะนายแบบนักมวยต้องหุ่นอย่างผมนี่เห็นไหมนี่ครับเขาว่าเองหยุดเลยนะถ้านายแบบนักมวยเนี่ยมันต้องฆ่านี่เลยเพราะฆ่าเนี่ยหล่อสุดเจ้า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 คุณยูริเขามีสิทธิ์ที่เขาจะเลือกเองก็ได้ว่าเขาอยากจะถ่ายแบบผู้ชายคนไหนคุณปอนกับผู้การเนี่ยไม่ไปขึ้นโชว์กับเขาหรอคะทกชนะจะได้ถ่ายแฟชั่นคู่กับนางแบบญี่ปุ่นที่ชื่อยูริอ่ะไม่เอาคะจะบ้าเหรอคืนฉันขึ้นไปต่อยก็มีแต่แพ้กับแพ้พี่ใช่และอย่างนะผมเนี่ยเป็นนักร้องจะไปสู้แก๊งนักมวยอย่างสามหมัดเขาได้ยังไงล่ะข้าไปยั้งมือนะเว้ยเรื่องของเนี้ยเอาให้เต็มที่เรื่องแบบนี้มันไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนเต็มที่ทุกอย่างมาลุยเลยวะเฮ้ยข้าว่าเอาคนรอก่อนดีกว่าเอาคนรอก่อนเนอะใครรอก่อนวะโอเคโอเคมามามาเฮ้ยนี่จะลุมเลยอ่ะเฮ้ย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 ไปเอาคนรอเอาคนรหยุดนะทำอะไรอ่ะคือนี่อย่าบอกนะว่าต่อยกันอ่ะเพื่อแย่งเป็นนายแบบให้กับคุณยูริอ่ะใช่ใช่ใช่พวกพี่สามคนเนี่ยเขาต่อยแย่งคุณยูริกันใช่ไหมพี่บอลถูกต้องแค่ลุงสามคนเนี่ยพวกเราไม่เกี่ยวใช่พวกยูริจะแย่งกันทำไมในเมื่อคุณยูริเขามีนายแบบของเขาอยู่แล้วนู่นไหนอ่ะเข้ามาเลย
นี่นี่บอกว่าเขาต้องการหานายแบบเป็นนักมวยไงสัญญาแค่เดาๆอะค่ะโอ้อย่างนี้ก็เจ็บตัวฟรีนะสิวะใช่ดิไม่บอกว่าจะเล่าคุณหล่อก่อนไงเอ้าก็พี่บอกว่าพี่หล่อสุดแล้วไงใช่ข้าก็ได้ยินว่าเองไงบอกก็หล่อสุดผิดอะก็อยากเกิดมาหล่อทำไงみんながとても優しくて本当にありがとうございましたคุณยูริเขาพูดว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าฉันน่ะรอเหมือนพระเอกหนังญี่ปุ่นเลยล่ะให้รอสมควรโดนเอารอแล้วท่านรอรออีกแล้วไม่ใช่ค่ะคุณยูริเขาบอกว่าทุกๆคนน่ารักมากๆค่ะและขอบคุณทุกๆคนนะคะยูริดีใจที่ได้รู้จักทุกๆคนค่ะคุณเป็นล่ามญี่ปุ่นใช่ไหมครับค่ะเผื่อว่าหลังมาสอนภาษาญี่ปุ่นผมบ้างนะเผื่อว่าผมอยากจะเรียนญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นชัดบ้างอีอีเข้าเลยครับพี่พี่นั่งหน้าเลยพี่ด้วยไปนั่งหน้าเลยครับพี่เชิญนะครับเชิญนะครับนี่มีเก้าอี้วางไว้แล้วครับเชิญนะครับเชิญนั่งเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนคะเราจะเปิดตัวศิลปินความหวังของค่ายปอเสียงทองค่ะซึ่งเป็นคนที่พี่ๆตามหาอยู่ใช่ไหมคะแล้วอยู่ไหนแล้วครับ โอ้บกมือไปทางนั้นนั่งไงนั่งไงนั่งไงลุกๆโอ้โหไม่อยู่บนเวทีได้ไงอยู่นี่นี่แหละครับผู้การปอเสียงทองคนนี้ละค่ะนี่ผมว่าไม่ใช่นะครับเนี่ยคนที่ผมตามหาอยู่คือคนนี้ต่างหากนะครับเนี่ย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 นี่แหละครับนักร้องดาวรุ่งดวงใหม่จากปอเสียงทองครับแน่นอนคนนี้ครับชัดเจนครับผมนี่คือใครอะครับหน้าไม่เหมือนกันเลยใช่เลยนี่เหรอคะนักข่าวที่มาขอสัมภาษณ์นักร้องค่ายปอเสียงทองแต่กลายเป็นว่าไม่ได้มาสัมภาษณ์พี่กันน่ะพี่นักข่าวไม่เห็นซะแล้วว่าเป็นที่แท้จริงอะอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรนะคะไข่มุกอะจะทำให้ทุกคนได้เห็นเองแล้วมันทำยังไงอะน้องไข่มุกไหนผมบอกพี่กันพี่เพจ้าเพจเพจ้าเพล้อเล่นเรื่องแค่นี้ง่ายนิดเดียวเราอะก็ทำตัวให้เป็นข่าวสิอย่างพี่พูดกันอะลงได้ทุกข่าวนั่นแหละจริงแล้วอยากลงหน้าไหนล่ะนั่นเอาหน้าสังคมพี่กันปอเสียงทองเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งดี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 แล้วหน้าโฆษณาล่ะเจริญอาหารทุกที่ที่มีซอสดีอยู่ดีขอให้มีโชคแล้วถ้าหน้ากีฬาล่ะคะแมวน้ำอ่ะได้แชมป์ดอกบอลโอ้นั่นมันหมาหมาโถเอ้ยจะไปลงหน้ากีฬาได้ไงอ่ะโอ้จริงต้องลงหน้าบันเทิงสิใช่ถือไม้ไว้นะไม่แล้วไงพอไข่มุกให้สัญญาณอ่ะก็เริ่มร้องเพลงเลยเสียงพี่ผู้กันอ่ะยังไงคนก็ต้องหันมามองนักข่าวก็ต้องหันมาลุ้มอยู่แล้วคุณน้องไข่มุกเก่งจังเลยค่ะจังเลยอ่ะมิวสิกมอนพี่ดีเจช่วยถ่ายเทถ้อยคำคำนี้ประกาศให้ทีทุกนาทีผมนี้เจียนมาไม่รู้ไปเธอจึงหนีไปไม่ลาทิ้งให้ผมห่วงหารอเธอกลับมาน้ำตาร่วงรินคนนี้ล่ะค่ะพี่คะนักร้องคนที่พี่ตามหากันอยู่คนนี้เลยค่ะได้ค่ะคนนี้ค่ะนี่ไม่ใช่พระลมเนี่ยพระลมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไอ้ที่ร้องเพลงอยู่ได้เว้ยร้องคานี่เลยเออโอ้ยร้องคาเป็นลม
ปอนธนดายอมเปิดประตูนี้จริงๆคุณปอนอะจะทำตามที่สัญญาไว้หรือเปล่าแน่นอนอุ๊ยหลุดมือโอ้ my god คราวหลังอ่ะก็ระวังหน่อยแล้วกันเด็กหนูนะฉันบอกให้เข้าประตูอยู่ดีๆมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยฮะไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วไม่รู้จักทำตามคำสั่งด้วยไม่ได้ดั่งใจแบบนี้มันจะซ้อมต่อได้ยังไงอ่ะจะซ้อมต่อพ่อกูงอนทีไรเป็นตุ๊ดทุกทีเลยเอาเข้ามาได้อีกตุ๊ดเอาออกไปได้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนดาพาพวกเขาออกไปเองเร็วๆเลยไปด้วยทุกคนคะตรงนี้สัมภาษณ์ไม่สะดวกเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ข้างนอกดีกว่าตามนดามานะคะไปกันทุกคนเนี่ยแบบนี้จะได้ซ้อมต่อไปกันเลยเฮ้ยฉันบอกให้เอาแต่นักข่าวลงไปแล้วเอาพัดลมลงไปทำไมเฮียขาก็เฮียเป็นคนเอ่ยปากเองว่าให้ลงไปให้หมดอ้าไม่ได้บอกว่าให้พัดลมไปนี่คะเขาก็ไปกันหมดสิคะตกลงว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตให้ผู้กันเพื่อเป็นการปลอบใจที่ถูกเพิกเฉยในการออกอัลบั้มวันพรุ่งนี้เลยว้ายนั่งกันอยู่แค่นี้จะวุ่นวายทำไมเนี่ยตื่นเต้นน่ะพี่ปอนดีใจจังเลยอ่ะนึกว่าทุกคนจะตัดหางผู้กันปล่อยวัดซะแล้วอ่ะตอนแรกก็ว่าจะทำแล้วทำไมไม่ทำอะคะหากันไกลไม่เจออะไรล้อเล่นน่ะใครจะไปทำแบบนั้นได้ล่ะผู้กันเนี่ยก็เหมือนคนในครอบครัวของเรานะอีกอย่างพัดลมก็เป็นคนของพ่อคงไม่ปล่อยให้ร้องเพลงได้นานหรอกถ้าจะให้ค่ายของเราอยู่ไปยาวๆเนี่ยก็ต้องผู้กันเท่านั้นงั้นเดี๋ยวพลอยดาวรีบไปบอกข่าวดีผู้กันก่อนนะคะยังไงอยู่นะดูไอ้พลอยดาวมันจะห่วงผู้กันยิ่งกว่าญาติแท้ๆอย่างพี่มันอีกแต่ถ้าไอรินเป็นญาติของคุณปอนไอรินก็เป็นห่วงผู้กันมากกว่านะคะอ้าวก็ใช่สิพี่ไอรินเพราะว่าผู้กันเนี่ยเขาทำประโยชน์ให้กับค่ายตั้งเยอะแล้วพี่ล่ะเคยมั้ยเคยจำไม่ได้เหรอพี่ยังเคยเอาแดนเซอร์มาให้แกเลยโคโยตี้เหมือนกันแหละแต่จำได้ว่าพี่สนุกมากเลยนะจัดไฟเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะอ่ะดูป้ายนะอันนี้ได้แล้วเอาอันกลางขึ้นมาเคิบๆต่ำๆพีกเดี๋ยวไปดูหลังเวทีให้พี่หน่อยนะว่าขาดอะไรบ้างครับเอาคุณปองเสื้อผ้ามาแล้วนะคะไปดูกันไหมคะเออนั่นแหละแล้วเอาแน่นๆนะไม่ใช่ร้องเพลงไปป้ายตกละอายเขาเลยเออดูแน่นๆดูดิข้างหลังอ่ะเรียบร้อยมั้ยเอ้าเฮ้ยเก้าอี้ยังไม่มาเลยเร็วๆดิฉันมาทวงสัญญาทำไมพี่ๆน่าเครียดจังคะพี่ผู้กันน่ะเขาลาออกจากค่ายเพลงของพี่แล้วจ้ะเอาไงกันดีวะใครเป็นคนยุก็ไม่รู้อ่ะต้องเป็นเฮียอู่แน่ๆเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้น้องไข่มุกรู้ได้ไงอะคะก็เมื่อวานไข่มุกเห็นเฮียอู่นั่งคุยกับพี่ผู้การที่ร้านเจหนิงตั้งนานอะค่ะอ๋อที่นายผู้การบอกกับพวกเราไว้ว่าจะลาออกก็เพราะว่าไปคุยกับเฮียอู่ไว้แน่ๆเลยแล้วอย่างนี้พวกเราจะทำไงกันดีล่ะเนี่ยพี่จะจัดการทั้งหมดเองพี่ปอนพี่นดาล่ะคะเออ
พี่อย่าลีลาได้ไหมรีบไปคุยกับพี่นาดาให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ได้เลยสวัสดีครับพร้อมกันหรือยังโอเคสำหรับวันนี้นะครับทางค่ายปอเสียงทองของเราจะมีโชว์สุดพิเศษครับผมมามอบให้กับทุกๆท่านเลยอยากรู้ไหมว่าโชว์ของเราคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่ทุกท่านจะได้พบกับนักร้องจากค่ายปอเสียงทองให้ทุกท่านปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดให้กับคุณณดาด้วยสวัสดีค่ะเสียงปรบมือกับคุณณดาด้วยและตอนนี้แหละครับคือนาทีที่ท่านรอคอยที่จะได้พบกับนักร้องจากค่ายปอเสียงทองของเราและเป็นที่หนึ่งตลอดกาลเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้กันปอเสียงทองประกาศอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเว้ยเฮ้ยไอ้ผู้กันน่ะมันอยู่กับค่ายฉันแล้วมันออกจากค่ายแกไปตั้งแต่เมื่อวานไอ้ทีการลาออกไม่มีผลค่ะดิฉันในฐานะเจ้าของค่ายปอเสียงทองยังไม่ได้อนุมัติและสัญญาก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกเพราะฉะนั้นผู้กันก็ยังเป็นศิลปินของค่ายปอเสียงทองเอาเฮ้ยเดี๋ยวพูดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนี่หว่าฮะไอ้ผู้กันน่ะมันเดินมาหาฉันเองด้วยซ้ำซะนุ่ยถ้าผู้กันอยากจะไปจากที่นี่จริงๆก็จะต้องฉีกสัญญาฉบับนี้ซะก่อนแล้วถ้าฉีกแล้วผู้กันก็จะไปจากที่นี่โดยสมบูรณ์ส่วนนักร้องดิฉันก็จะหาคนใหม่มาแทนช่างมันนานเกินเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเลือกให้เองแถมฉีกให้ด้วยดีเลยอย่าฉันจะอยู่ค่ายปอเสียงทองพอรู้ว่าฉันจะออกเนี่ยทำเป็นเสียใจถึงกับร้องไห้เลยนะที่ฉันร้องอ่ะก็พอคิดว่านายจะไปให้พ้นตั้งหากละงั้นดีเลยฉันจะอยู่ที่นี่ต่อวนใจเธอต่อฟัดกับเธอต่อจนตายเลยแล้วกันเอาสิจัดไปฝากสัญญาด้วยนะเดี๋ยวไปร้องเพลงก่อนชัดเจนและเป็นเอกฉันท์นะครับผลงานขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับนักร้องของเราผู้การปอเสียงไทย